สวัสดีครับท่านผู้ชมสุโก้ยเลยเมสซี่เจซิล MVP ซัปโปโรรับ1ล้านบาทลุ้นยอดเยี่ยมเจลีกเมสซี่เจนะครับคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของสโมสรคอนซาโดเล่ซัปโปโรจากการโหวตของแฟนบอลคณะเดียวกันนี่ยิงติด1ใน30คนสุดท้ายด้วยและลุ้นรับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมเจลีกฤดูกาล2018ด้วยนะครับผมหลังจากสโมสรคอนซาโดเล่ซัปโปโรทีมจะอันดับที่4เจลีกประเทศญี่ปุ่นได้เปิดให้แฟนบอลร่วมโหวตนักเตะประจำฤดูกาลวงเล็บ MVP ของสโมสรผ่านทางเว็บไซต์ซึ่งปรากฏว่าเมสซี่เจเนี่ยชนะทิพย์นั่นเองนะครับเดี๋ยวของใจแฟนๆสโมสรเอาไว้อย่างเหนียวแน่นเลยและได้รับการโหวตเป็นอันดับที่1เขาได้รับคะแนน 2,065 คะแนนจากทั้งหมด 3,293 คะแนนทำให้เมสซี่เจเนี่ยได้รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของสโมสรประจำฤดูกาล2018ไปครอบครองเป็นที่เรียบร้อยซึ่งเขานี่ยังได้รับเงินรางวัล1ล้านเยนเลยหรือประมาณ 300,000 บาทโดยเมื่อวันที่7ธันวาคมที่ผ่านมาสโมสรคอนซาโดเล่ซัปโปโรได้จัดพิธีมอบรางวัลนี้ให้เขาอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนอกจากเขาจะได้รับเงินรางวัลแล้วเนี่ยเมสซี่เจยังมีชื่อติดเป็น1ใน30คนสุดท้ายลุ้นรับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมเจลีกประจำฤดูกาล2018อีกด้วยซึ่งจะประกาศผลในวันที่18ธันวาคมนี้นะครับผมวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดถ้าคุณชอบช่วยกดไลค์ถ้าคุณประทับใจช่วยกดติดตามได้อย่าลืมกดรูปกระดิ่งข้างๆเพื่อรับการแจ้งเตือนทุกครั้งเวลามีคลิปใหม่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเด่นประเด็นร้อนนะครับผม